การมูลนิธิสยามกมาจลนายกสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชันและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทยผู้บริหารของบริษัท B-Boy CG จำกัดบริษัทวิทิดาแอนิเมชันจำกัดบริษัท Lunchbox Studio จำกัดและ Riff Animation Studio สื่อมวลชนคณาจารย์ผู้ปกครองและเยาวชนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะวันนี้ท่านมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดงานเทศกาลแอนิเมชันอิสระเพื่อสังคมครั้งที่2ในบรรยากาศที่อบอุ่นด้วยมิตรภาพทั้งของเพื่อนของครอบครัวและของคนที่มีความชื่นชอบในงานแอนิเมชันด้วยกันจนเต็มโรงอย่างวันนี้นะคะปัจจุบันสื่อนั้นมีอิทธิพลอย่างมากต่อทัศนคติความเชื่อและพฤติกรรมของผู้คนในสังคมการมีสื่อดีจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสังคมไทยเรากำลังต้องการพลเมืองดีที่คิดดีปฏิบัติชอบและมีจิตสาธารณะนั่นคือไม่อยู่นิ่งเฉยหากแต่ร่วมใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างสม่ำเสมอซึ่งสอดคล้องกันกับเจตนารมณ์ของมูลนิธิสยามกมาจลและธนาคารไทยพาณิชย์โดยที่มูลนิธิสยามกมาจลธนาคารไทยพาณิชย์นั้นให้ความสำคัญด้านการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนรุ่นใหม่ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นคนดีมีจิตอาสาและมีความรับผิดชอบต่อสังคมมาโดยตลอดโดยที่เรามีความเชื่อว่าเยาวชนจะพัฒนาและเติบใหญ่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมได้ต้องมีโอกาสได้เรียนรู้จากการลงมือทำเพื่อให้เขาพวกได้ฝึกคิดวิเคราะห์ฝึกวางแผนฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีมตลอดจนฝึกแก้ปัญหาจากโจทย์ที่ใกล้ตัวโดยมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนให้คอยชี้แนะตามสมควรเช่นเดียวกันกับงานเทศกาลแอนิเมชันฉันได้ทราบว่างานนี้มีความมุ่งหวังจะค้นหานักแอนิเมชันรุ่นใหม่ที่มีใจสร้างสรรค์ผลงานที่มีเนื้อหาจะลงสังคมอีกทั้งเชื่อมร้อยกันเป็นเครือข่ายนักแอนิเมชันเพื่อสังคมเป็นเครือข่ายของเรียกว่าคนคอเดียวกันเพื่อพัฒนาความสามารถในงานแอนิเมชันและสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมร่วมกันต่อไปและที่น่ายินดีอย่างมากคือการเข้ามาร่วมสนับสนุนของผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายเพราะนอกจากองค์กรสนับสนุนมันได้แก่มูลนิธิสยามกมาจลและสถาบันสื่อสร้างสรรค์เยาวชนภาคีสื่อที่เข้ามาช่วยเผยแพร่ข่าวสารผลงานแล้วยังมีภาคีที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตสื่อเช่นมูลนิธิมะขามป้อมรวมทั้งบริษัทแอนิเมชันระดับแนวหน้าของประเทศไทยที่เข้ามาร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกผลงานและเป็นพี่เลี้ยงช่วยพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาในการสร้างสรรค์ผลงานแอนิเมชันสื่อความเข้าใจในหลักปรัชญาพอเพียงในค่ายแอนิเมชันอาสาที่ได้จัดขึ้นณศูนย์ฝึกอบรมตะวันรอนธนาคารไทยพาณิชย์และยังเกิดโอกาสให้ผลงานที่ได้ไปพัฒนาต่อในบริษัทเพื่อให้ได้ผลงานที่สำเร็จมีคุณภาพเผยแพร่เป็นประโยชน์ต่อไปความร่วมมือของหลายภาคส่วนเพื่อพัฒนาเยาวชนคนเก่งด้านแอนิเมชันและสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่เหล่านี้ได้มีโอกาสใช้ความสามารถผลิตผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเช่นนี้เป็นมิติใหม่ในสังคมไทยที่จุดประกายความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเพื่อร่วมกันสร้างช่องทางพัฒนาคนรุ่นใหม่ในอีกหลากหลายสาขาให้เป็นทั้งคนเก่งและคนที่ใช้ความสามารถให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมเช่นเดียวกับเครือข่ายเยาวชนแอนิเมเตอร์สุดท้ายนี้ท่านขอแสดงความยินดีกับเยาวชนเจ้าของผลงานที่ได้รับคัดเลือกทั้ง10ผลงานในปีนี้และขอให้เก็บความภาคภูมิใจเป็นพลังใจเก็บเกี่ยวความรู้ที่ได้รับจากพี่เลี้ยงนำไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานแอนิเมชันดีๆต่อไปในส่วนของภาคีร่วมสนับสนุนงานก็ขอเป็นตัวแทนของทุกท่านในที่นี้ที่จะขอบคุณในความเสียสละ
กำลังคนกำลังกายกำลังใจในการสนับสนุนโครงการที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อวงการสื่อและสังคมไทยร่วมกันนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณคุณหญิงชรามากเลยนะครับยังไงขอ